สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะภูไม่ได้ออกไปไหนนะคะภูจะให้เพื่อนๆดูรอบๆ บ้านนะคะเผอิญเมื่อวานนี้นะคะพายุลมนะคะมันพัดมาแถวๆเขตที่ปูอยู่นะคะทำให้ต้นไม้หักล้มเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไฟดับด้วยนะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ไฟดับเกือบทั้งวันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีนะคะวันนี้ก็คือไฟติดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กูจะพาไปดูนะคะเขตกำลังทำการตัดต้นไม้นะคะที่มันโค่นล้มเนื่องจากลมมันพัดนะคะเมื่อวานนี้ความเสียหายของบ้านปูก็คือประตูบ้านปูนะคะลมพัดหักไป1บานนะคะเป็นประตูข้างนอกนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูเขตกันเลยนะคะเพื่อนๆเขตกำลังตัดต้นไม้นะคะแต่ก่อนอื่นปูขอแวะดู3เกอก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ3เกอสามเกอบ้านปูค่ะสามเกอหรืออีกอย่างหนึ่งที่ปูกับเคเรียกนะคะก็คือยามค่ะ security นะคะดูสิคะเขาจะได้กลิ่นปูแล้วเขาก็จะลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะต้องเดินไปแล้วค่ะอยู่ไม่ได้ค่ะนี่นะคะรอบๆ บริเวณที่ปูอยู่อาศัยนะคะปูก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะนี่นะคะต้นไม้ที่มันล้มเมื่อวานเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะใหญ่แล้วก็ยาวนะคะแล้วมันก็เกือบทับหล่นทับไอตัวที่เป็นปั๊มของน้ำที่บ้านปูใช้นะคะเกือบไปค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเคนกำลังตัดกิ่งไม้ค่ะเพื่อนเห็นลำต้นไหมคะที่มันโค่นลงมาค่ะเนี่ยค่ะบริเวณแถวนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะแต่ช่วงนี้มันไม่มีใบนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหน้าร้อนนะคะใบมันจะงอกขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆบริเวณเหมือนต้นไม้ยืนต้นตายแต่มันไม่ตายนะคะเพื่อนๆมันยังมีชีวิตค่ะเพียงแต่ว่าใบของมันร่วงหล่นลงมาเฉยๆนะคะแต่ลำต้นแล้วก็กิ่งก้านมันก็คงอยู่นะคะมันยังไม่ตายนะคะเคลากเอาใบไม้ไปทิ้งค่ะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าต้นไม้มันโค่นลงมาในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนะคะลมแถวนี้แรงมากเลยค่ะตอนแรกนอนอยู่คิดว่าหลังคาบ้านจะปลิวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูสิคะความแรงของลมนะคะสามารถพัดต้นไม้โค่นล้มลงมาได้เลยค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าต้นนี้มันอยู่ไกลบ้านถ้ามันอยู่ใกล้บ้านอันตรายน่าดูเลยค่ะเพื่อนๆโค่นลงไปถึงตรงนู้นนะคะเพื่อนๆต้นมันใหญ่ค่ะที่นี่ต้นไม้มันจะใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนนี่ก็คือจะเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะทางเข้าบ้านปูค่ะ
นั่นก็คือทางออกไปถนนใหญ่นะคะรอบๆ บริเวณบ้านปูก็จะมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังที่ปูเคยถ่ายให้ดูนะคะนอกนั้นก็คือจะเป็นเนื้อที่ว่างๆนะคะที่โล่งเปล่าค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็คือบริเวณบ้านปู่นะคะมันก็จะลายล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวปู่จะให้ดูนะคะข้างๆบ้านปู่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ค่ะเมื่อคืนก่อนปู่ก็ห่วงไอ้ต้นไม้ตรงพุ่มนี้นะคะเวลาลมมาแรงๆปูก็กลัวค่ะกลัวมันจะหักโค่นลงไปถึงในตัวบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปูดูข่าวนะคะบางหลังก็ต้นไม้หักนะคะมันโค่นลงมาทั้งลำต้นเลยค่ะมันหักคาบ้านเลยนะคะบางบ้านก็พังเสียหายเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่ที่เมืองสหรัฐอเมริกาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต้นมันใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูแต่ละต้นนะคะต้นหน้าบ้านปูก็ใหญ่นะคะวันนี้ก็ดูบริเวณรอบๆบ้านปูกันไปก่อนนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าช่วงนี้ทั้งลมทั้งฝนนะคะเพราะว่ามันจะสลับกันบางวันก็อากาศดีนะคะช่วงเช้านี่ก็คือช่วงเช้านะคะประมาณ10โมงเช้านะคะถึงประมาณบ่าย3นะคะอากาศก็จะดีนะคะแต่หลังจากประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบางวันนะคะมันก็จะมีลมแล้วก็จะมีฝนตกนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่อากาศดีนะคะเขาจะรู้เวลานะคะเพื่อนๆหายเขาจะรู้เวลาถ้าเคนมาเนี่ยเคนเดินไปเนี่ยก็คือเขาจะเข้าคอกเองโดยอัตโนมัติเคนแค่เดินไปปิดกรงให้เขานะคะแต่ถ้าปูเดินไปนะคะ
เขาก็จะไม่เข้ากรงค่ะนอกจากเคนนะคะเขาถึงจะเดินตามเคนนะคะตอนนี้เคนก็ปิดกรงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อยู่ในกรงของเขานะคะเพราะเขาเดินเข้าไปตามเขาเดินไปเองนะคะแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในกรงแล้วเคนก็ปิดกรงตอนนี้เคนกำลังจะมาปิดกรงไก่กับกรงเป็ดนะคะห่านก็จะเรียกเคนนะคะสงสัยเขาจะเรียกเคนนะคะพ่อทางนี้พ่อทางนี้เพราะเคนเขาจะเอาตัวหนอนน้อยๆนะคะที่ห่านแล้วก็เป็ดแล้วก็ไก่ชอบกินนะคะThey call you, you not here, yeah? They tell. They call, Dad, Dad, come here. Give me some warm, please. It's good. She loves you, na. You come here. You come here. Call her. Hey. Come here, girl. She like long box. Yeah, she really likes that long box. Yeah. She go inside. Every morning she goes there. Go in there and I hear her. I say, oh, she's doing paperwork. Yeah, she's doing her bills. You doing bills.